ผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันพฤหัสที่15มกราคม2558ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเรื่องการถอดถอนเรื่องคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะครับที่ได้มีการออกคำสั่งและก็มีการประชุมครั้งแรกและก็มีภารกิจชัดเจนเรื่องประเด็นเหมืองโปรแตสนะครับที่กำลังจะเดินหน้าหลากหลายเรื่องราวครับก็คงจะได้มีการสนทนาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานที่ต้องการให้บ้านเมืองนี้ได้เดินหน้าอย่างมีเสถียรภาพที่ถูกต้องประเด็นแรกครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคสช.ในฐานะประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติได้เรียกการประชุมครั้งแรกนะครับหลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ทั้งหมด20คนนะครับก็มีหลายคนก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เคยอยู่ในกระบวนการตั้งแต่ปี49ก็มีรองวิษณุเครืองามเนี่ยนะครับได้แถลงว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีหน้าที่ลงไปจับผิดใครแต่เป็นศูนย์กลางในการทำงานเชิงบูรณาการติดตามความคืบหน้าเร่งรัดจี้ลงไปที่จุดอ่อนช่องโหว่ว่าตรงไหนมีเรื่องทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบตัวบุคคลหรือผู้มีอิทธิพลทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความหวาดระแวงเกรงใจหรือไม่กล้าเข้าไปใช้อำนาจโดยได้วางแนวทางไว้ได้มีการจัดกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ผ่านมาส่วนใหญ่จับได้ปลาซิวปลาส้อยตัวเล็กๆแต่ผู้สั่งการผู้มีอำนาจบางครั้งนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เล็ดลอดไปได้ซึ่งจะจัดแบ่งเป็นข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองผู้มีอิทธิพลนักธุรกิจอื่นๆเพื่อจะได้จัดแต่ละกลุ่มได้ถูกต้องเรื่องการจัดกลุ่มนี่นะครับคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่รองนายกวิษณุเครืองามนะครับได้ระบุว่าที่ผ่านมานั้นได้มีการจับได้เฉพาะปลาซิวปลาส้อยเท่านั้นแต่ปลากระโห้นะครับหรือว่าปลาตัวใหญ่ๆนั้นก็มักจะหลุดรอดทุกครั้งการหลุดรอดนะครับของตัวใหญ่ๆที่ว่านั้นที่ผ่านมาก็เป็นเพราะองค์กรที่มีหน้าที่ในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนั้นทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเลือกในการปฏิบัติสารพัดวิธีไม่ว่าจะเป็นการดึงเรื่องให้เนิ่นนานจนกระทั่งคนลืมและก็ใช้วิธีการเนี่ยนะครับอยู่สองช่องทางหนึ่งปล่อยให้คดีขาดอายุความสองเมื่อคนลืมไปแล้วก็จะชี้ว่าไม่มีมูลความผิดนี่คือในโลกแห่งความเป็นจริงครับในประวัติศาสตร์เราก็คงจะแลเห็นนานๆสักครั้งหนึ่งที่มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนายทหารยศพลเอกแล้วก็ต้องถูกคำพิพากษาจำคุกและก็ต้องไปตายในคุกแต่ว่าในการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันผิดตั้งแต่กระบวนการของกระบวนการปราบปรามแล้วเพราะว่าถ้ากระบวนการปราบปรามการทุจริตนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตทุจริตเชิงอำนาจต่อให้มีการออกแบบกติกาอย่างไรก็ตามประเด็นเหล่านี้นะครับที่จะมีการรวมหมวดหมู่ที่ว่านั้นใครก็รู้ว่าต้องเป็นองค์ประกอบร่วมกันไม่ว่าข้าราชการนักการเมืองนักการเมืองไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งเลือกตั้งนี่นะครับรวมกระทั่งผู้มีอิทธิพลนักธุรกิจถ้าทั้ง 3-4 ส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันไม่มีความสัมพันธ์กันมีข้อตกลงกันและปปช.นะครับหรือหน่วยงานอื่นนั้นเอาจริงเอาจังตั้งแต่กระบวนการตั้งต้นนั้นจะไม่มีปัญหาอะไร
แต่ที่ผ่านมานั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากระบวนการเหล่านี้ไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาเมื่อมีการเลือกการปฏิบัตินั้นแน่นอนที่สุดครับท้ายที่สุดการปล่อยปละละเลยอย่างแท้จริงนั้นก็มาจากองค์กรที่ทำหน้าที่ในการปราบปรามการทุจริตเพราะคอยจะส่องดูว่าฝ่ายไหนถ้าเป็นฝ่ายของตัวเองก็ทำไม่เห็นเสียและก็ถ้าเกิดมีเรื่องราวก็รับเรื่องประโคมโหมข่าวสักหน่อยว่าจะดำเนินการสอบสวนอย่างเอาจริงเอาจังหลังจากนั้นก็ไปใส่ขวดโหลแล้วก็ดองกันเอาไว้เป็นสิบสิบปีนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหมวดหมู่ที่รองวิษณุว่าเนี่ยทุกคนก็รู้กันหมดนะแต่ว่าเพียงที่ว่าที่มานั้นเนี่ยนะครับต่างคนต่างแลเห็นกันว่าแม้กระทั่งคนที่มีรายชื่อเนี่ยนะครับก็ย่อมจะรู้ดีกันหลายคนนะแต่เอาเถอะครับว่าเมื่อมีความตั้งใจที่จะต่อต้านการทุจริตนั้นก็ต้องมีการสนับสนุนกันแต่ว่าก็ต้องเอากันอย่างจริงอย่างจังประเด็นต่อมาก็บอกว่าจะจัดกลุ่มกิจการหรือเรื่องทุจริตบ่อยเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการจัดซื้อจัดจ้างการขออนุญาตและอนุมัติไม่สะดวกการขอรับประโยชน์จากรัฐการใช้ทรัพย์สินรัฐประเด็นนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจการโยกย้ายข้าราชการการแต่งตั้งข้าราชการเราต้องยอมรับความเป็นจริงในสังคมไทยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่าพ.ศ. 2558แล้วก็ยังมีการพูดในประเด็นว่าต้องมีการจ่ายเงินเพื่อนะครับขึ้นสู่ตำแหน่งหรือจะขออยู่ที่เดิมหรือจะนะครับขอโยกย้ายไปที่ที่ดีกว่าเรื่องนี้ความลับไม่มีในโลกครับในทุกแวดวงใครไปกระทำการอย่างนั้นได้ยินกันทั้งหมดวงการตำรวจเนี่ยนะครับยิ่งได้ยินกันใหญ่เพราะว่ามันมีคนได้และคนไม่ได้มีคนไปวิ่งได้และคนไปวิ่งก็ไม่ได้มีคนไปจ่ายตังค์ได้และคนไปจ่ายตังค์ไม่ได้ส่วนคนไม่จ่ายนี่นะครับนี่ก็แทบไม่พูดต้องไม่พูดถึงลองไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับในแต่ละรุ่นเดียวกันนั้นเนี่ยมีตัวเลขมีคำตอบกันทั้งนั้นนะครับเพียงแต่จะพูดความจริงกันหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อระบบการโยกย้ายมันขาดคุณธรรมเสร็จแล้วมันทำมาหากินกันเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เขาไปจ่ายตังค์เขาจะไปเอาเงินจากไหนครับก็ต้องไปรีดไถต่อจากประชาชนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไอ้ระบบเนี่ยนะครับการซื้อขายตำแหน่งมันทำลายระบบคุณธรรมทั้งปวงการทุจริตก็มาจากการตั้งต้นนี้เพราะว่านอกจากนี่นะครับซื้อเพื่อให้ได้ขึ้นตำแหน่งแล้วและก็ต้องเตรียมการเงินเนี่ยนะครับเพื่อซื้อเพื่ออยู่ในตำแหน่งเมื่อถึงวาระที่จะโยกย้ายและก็ต้องหาตังไว้รอเพื่อซื้อตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่องนี้ครับรองวิษณุก็ยอมรับเองเนี่ยนะครับเรื่องที่มีการทุจริตกันบ่อยเพียงแต่ว่าจะเอาจริงกันหรือเปล่าถ้าเอาจริงเนี่ยนะครับไปจัดการสืบสวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเนี่ยจับตรงไหนเจอตรงนั้นผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นเรื่องนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรจากใครแต่มันทุเรศในการนี้นะครับที่แต่งตั้งโยกย้ายทีที่ต้องหาตังไปจ่ายกันเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นวงจรอุบาทยังไม่รู้จบถ้าการนี้นะครับการแก้ไขเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งไม่จัดระบบคุณธรรมนั้นเนี่ยไม่มีวันที่จะแก้ไขระบบสวยได้และอย่าบอกนะครับว่าจะบอกว่าตำรวจคนนู้นไม่ดีคนนี้ดีนะผมเชื่อใจอยู่คนเดียวนะครับรูปปั้นหน้ากรมนั่น
และก็ไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะครับสารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะเอาจริงเรื่องการโยกย้ายเนี่ยนะปราบปรามกันสิครับสอบสวนกล้าเอาจริงกันหรือเปล่าเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นไม่มีใครที่อยู่ในองค์การนี้ไม่รู้เพียงแต่ว่าจะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดกันเท่านั้นแต่หลังฉากนั้นรู้กันทั้งนั้นนะครับใครจ่ายเงินตรงไหนกันอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่าจะเอาจริงกันหรือเปล่าและไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะหลากหลายวงการก็มีวิธีการกันอย่างนี้มันจึงเป็นจุดตั้งต้นของการทุจริตเพราะว่าคนที่ต้องการจะเติบโตในวงการราชการท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องไปทำมาหากินและการทำมาหากินก็ต้องเรื่องที่ไม่สุจริตเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับที่ใช้ภารกิจแบบนี้นะครับของร้อนกันทั้งนั้นนะครับท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการนะครับการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างมันก็ลุกลามไปพ่อค้านักธุรกิจผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ก็ต้องการได้งานที่ไม่มีคุณภาพในการสร้างข้าราชการก็ต้องการตังค์เนี่ยนะครับก็เพื่อไปตำแหน่งต่อไปและวงจรมันก็เป็นแบบนี้ครับและก็ส่วนเนี่ยนะครับผู้ปราบปรามการทุจริตก็คอยจ้องเลือกดูนะครับว่าฝ่ายไหนมันทำนะครับนี่คือหลักข้อเท็จจริงต่อมาเนี่ยนะครับที่บอกว่าประเด็นเรื่องการขออนุญาตและการอนุมัติไม่สะดวกการขอรับผลประโยชน์จากรัฐการใช้ทรัพย์สินของรัฐเราต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าการเข้าสู่ระบบปกติเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและประเด็นหยุมหยิมยิบย่อยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับนั่งข้าราชการบางหน่วยงานนี่ครับนั่งโต๊ะห่างกันไม่เกิน2เมตรแต่จากโต๊ะที่1ไปโต๊ะที่2ใช้เวลาอาทิตย์เดือนมันเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าระบบมันถูกต้องสักอย่างในเรื่องการขออนุญาตและนะครับในการอำนวยความสะดวกและวางเป็นระบบเป็นกติกาที่ชัดเจนไม่ต้องดูหน้าใครมีเนี่ยนะครับคุณสมบัติครบถ้วนกี่วันนะครับหลังจากยื่นเรื่องและเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคุณสมบัติครบก็ตีตกไปและถ้าผู้ร้องเห็นว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องมีกระบวนการต่อมาแต่การดึงเรื่องให้ล่าช้าให้เกิดความไม่สะดวกเนี่ยนะครับเป็นที่มาของการจ่ายตังค์ใต้โต๊ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่อยู่กับบ้านเมืองของเรามายาวนานครับทุกหน่วยงานนะครับดึงเรื่องให้ช้าไว้แล้วให้มีปัญหาจุกจิกกวนใจท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะจบลงว่าเท่าไหร่และโครงการนั้นก็ผ่านแล้วเรื่องนี้สามารถไปตรวจสอบได้ทุกกับหน่วยงานนะครับที่มีภาระหน้าที่แบบนี้และโครงการขอรับประโยชน์จากรัฐหรือการใช้ทรัพย์สินรัฐเนี่ยในอดีตที่ผมเคยเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับราคากันแล้วเนี่ยการเช่าพื้นที่เนี่ยนะครับของกรมป่าไม้ที่เรียกว่าป่าสงวนเสื่อมโทรมและให้เช่านั้นไร่ละ20บาทต่อ15ปีปีละบาท33ตังค์อ่ะแล้วเสร็จแล้วนะครับประชาชนได้เช่าไหมตาสียายมาตามยายมีทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีครับเพราะโดยส่วนใหญ่แปลง 5,000 ไร่แปลง 10,000 ไร่ก็ไร่ละเนี่ยนะครับ20บาทต่อ15ปีปีละบาท33ตังค์อ่ะราคาแบบนี้เนี่ยนะครับคือราคาที่รัฐได้แต่ไอ้ที่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับคือราคาที่ผู้อนุมัติผู้เกี่ยวข้องสั่งการจะได้นั้นเนี่ยนะครับมากกว่ารัฐเป็น10เท่า
ลองไปตรวจสอบดีครับ